ย่างเข้าสู่ปี2600และในที่สุดโปรแกรม New Frontier ก็เริ่มต้นขึ้นคุณมีรายชื่อดาวเคราะห์เพื่อวางแผนที่อยู่อาศัยและดาวดวงแรกคือดาวศุกร์คุณมาถึงดาวเคราะห์น้องสาวฝาแฝดตัวร้ายของโลกด้วยความสดชื่นที่427องศาเซลเซียสและพายุฝนกรดกัมมันถันที่สวยงามอย่างแรกเลยมันร้อนมากจนการอาศัยอยู่บนพื้นผิวที่นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณจึงสร้างบ้านไว้ใต้ดินหลาย10เมตรผนังพื้นและเพดานต้องทำจากวัสดุที่ทนความร้อนและทนทานคุณจึงสร้างมันจากแฮฟเนียมคาร์ไบด์ที่ถูกค้นพบในปี2016ซึ่งทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่า 3,900 องศาเซลเซียสได้ถัดไปคุณติดตั้งระบบทำความเย็นและฟอกอากาศมันดักจับอากาศที่เป็นพิษจากชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์และดึงผ่านเครือข่ายตัวกรองที่ซับซ้อนเพื่อส่งอากาศที่หายใจได้ไปยังที่อยู่อาศัยข้อดีเพิ่มเติมคืออุณหภูมิของอากาศจะเพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดายเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกคุณสร้างห้องแยกต่างหากใต้พื้นที่หลักแล้วเรียกมันว่าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดของดาวเคราะห์เพื่อให้บ้านมีไฟฟ้าคุณคิดสักครู่และเพิ่มห้องน้ำความร้อนใต้พิภพด้วยไม่มีน้ำบนดาวศุกร์แต่สกัดและแยกออกจากเมฆที่เป็นกรดได้ระบบท่อจะรวมถึงหน่วยทำความร้อนสำหรับน้ำร้อนและหน่วยทำความเย็นที่มีไนโตรเจนเหลวสำหรับน้ำเย็นพื้นที่แยกต่างหากอีกส่วนหนึ่งคือสวนเนื่องจากต้นไม้อยู่รอดบนพื้นผิวไม่ได้คุณจึงสร้างห้องโถงที่กว้างขวางพร้อมไฟสว่างบนเพดานและระบบสปริงเกอร์ทั่วบริเวณคุณมีดินมากมายสำหรับปลูกผักพื้นที่หลายเอเคอร์สำหรับไม้ผลและผืนดินใหญ่ตรงกลางสำหรับต้นไม้อายุยืน 2-3 ต้นเช่นต้นโอ๊กพวกมันจะให้ออกซิเจนเพิ่มเติมแก่ทั้งอาคารส่วนถูกห่อหุ้มด้วยฮาฟเนียมคาร์ไบด์เช่นกันพืชจะได้ไม่เหี่ยวเฉาเมื่อได้รับความร้อนจากดินของดาวศุกร์คุณตรวจสอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยและไปที่จุดต่อไปของคุณดาวเสาร์มันเป็นดาวเคราะห์แก๊สแต่ก็มีชั้นบางๆแต่มั่นคงที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่เหมาะสมอุณหภูมิของมันเหมาะสมที่มนุษย์จะรู้สึกโอเคคุณสร้างแท่นลอยเพื่อสร้างบ้านของคุณบนดาวเสาร์ไม่มีพื้นแข็งเลยแท่นนี้ติดตั้งกังหันลมที่ขับเคลื่อนด้วยลมบนดาวแก๊สยักษ์มีความเร็วที่เหลือเชื่อดังนั้นจึงจำเป็นต้องรับมือกับพายุในขณะเดียวกันก็ได้พลังงานจากพายุเฮอริเคนด้วยที่นี่แรงดันและอุณหภูมิกำลังพอดีความกังวลหลักของคุณคือลมนั่นเองคุณทำให้ที่อยู่อาศัยอยู่ต่ำและดูเหมือนจานร่อนเพื่อให้แอโรไดนามิกที่ดีขึ้นผนังและหลังคาทำจากแผ่นโลหะที่แข็งแรงเพียงแผ่นเดียวลมกระโชกแรงจะได้ฉีกหลังคาออกไปไม่ได้คุณยังทำให้มันหนาหลายเมตรด้วยและเพิ่มหน้าต่างบานๆด้วยกระจกเกรดอวกาศมันจะได้ไม่แตกคุณสามารถดึงน้ำออกจากอีกชั้นหนึ่งได้โดยใช้แท่นที่คล้ายกันซึ่งมีท่อในตัวไฟฟ้าและความร้อนไม่ใช่ปัญหาเพราะมีลมแรงปัญหาเดียวของที่นี่คืออาหารแต่ก็นำเข้าจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีคนอาศัยอยู่ได้ในตอนแรกพร้อมกับดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับทำสวนคุณสร้างพื้นที่ว่างบนแท่นลอยอีกแท่นสำหรับอนาคตเมื่อพอใจกับผลงานของคุณแล้วคุณก็มุ่งหน้าไปยังจุดหมายถัดไปในลิสต์ของคุณยูโรปาดาวบริวารของดาวพฤหัสดวงนี้ปกคลุมด้วยเปลือกน้ำแข็งหนาหลายกิโลเมตรซึ่งเต็มไปด้วยหุบเขาและรอยแยกแต่เบื้องล่างมีมหาสมุทรน้ำเค็มที่ใหญ่กว่ามหาสมุทรทั้งหมดบนโลกใบเก่ารวมกันคุณพิจารณาถึงเรื่องนี้และเลือกที่จะอยู่อาศัยใต้ดินอีกครั้งอุณหภูมินั้นเย็นจัดแต่ยิ่งคุณใกล้แกนดาวเคราะห์ที่ร้อนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งอุ่นขึ้นเท่านั้นคุณสร้างที่อยู่อาศัยให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อแยกน้ำออกจากมหาสมุทรใต้ดินอย่างปลอดภัยผนังและเพดานบุด้วยฉนวนและห้องใต้ดินมีระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับบ้านที่จะเปลี่ยนน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำดื่มได้เนื่องจากไม่มีชั้นบรรยากาศอากาศที่ใช้หายใจจึงถูกดึงมาจากน้ำแข็งขณะที่น้ำแข็งละลายไอน้ำจะถูกรวบรวมและกรองจากนั้นจึงเสริมคุณค่าด้วยสารที่จำเป็นอื่นๆและส่งไปยังที่อยู่อาศัยสำหรับอาหารคุณต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ธรรมดาพืชทะเลและปลาที่กินได้คุณสร้างแทงแยกเพื่อเพาะสาหร่ายในมหาสมุทรและนำเข้าปลาประเภทต่างๆจากโลกเก่าและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่มีคนอาศัยอยู่เพื่อผสมพันธุ์ในยูโรปาต่อไปพลูโตดาวเคราะห์แคร์ขนาดเล็กที่มีความกว้างเพียง1ใน6ของโลกเก่ามันเหมาะสำหรับการปรับสภาพให้เป็นที่ที่อาศัยได้คุณจึงสร้างโดมขนาดใหญ่สำหรับที่อยู่อาศัยของคุณได้ทันทีดวงอาทิตย์ส่องแสงน้อยกว่าที่อื่นในระบบสุริยะมากคุณจึงสร้างแผงรับแสงแดดทั่วทั้งโดมพวกมันจะช่วยให้พื้นผิวด้านล่างได้รับแสงและความอบอุ่นมากขึ้นทำให้บริเวณนั้นอยู่ในอุณหภูมิที่สบาย
น้ำแข็งบนดาวพลูโตประกอบด้วยน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งเช่นเดียวกับบนโลกคุณจึงสร้างสถานีสำหรับการละลายมันและรวบรวมของเหลวที่ได้ลงในถังขนาดใหญ่เพื่อใช้ในภายหลังมันยังมีมหาสมุทรของเหลวที่เป็นไปได้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวดังนั้นคุณจึงเพิ่มแท่นขุดเจาะลึกแต่ใส่เครื่องหมายคำถามลงไปคุณยังไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์หรือเปล่าเมื่อพื้นที่อุ่นขึ้นและมีแสงสว่างเพียงพอคุณจึงสร้างที่อยู่อาศัยธรรมดาได้เหมือนที่เราคุ้นเคยบนโลกใบเก่าและดาวอังคารที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน2ชั้นผนังและเพดานที่ทำจากคาร์บอนหรือไทเทเนียมเพื่อความทนทานและห้องใต้ดินที่แข็งแรงคุณยังเพิ่มฉนวนเสริมฉุกเฉินที่จะตอบสนองเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นกับโดมแสงเท่านั้นถ้ามันรั่วอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งบนดาวพลูโตยังมีชั้นบรรยากาศน้อยมากเพราะงั้นอากาศที่หายใจได้จะต้องถูกสร้างขึ้นจากน้ำแข็งอีกครั้งคราวนี้คุณรวมระบบรวบรวมน้ำกับเครื่องผลิตอากาศในขณะที่อันนึงผลิตน้ำดื่มอีกอันจะรวบรวมไอน้ำและปรับปรุงด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดคุณไปไกลถึงขั้นสร้างอุปกรณ์ควบคุมสภาพอากาศมันจะทำให้อากาศชั้นต่างๆที่ผลิตได้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงและผสมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างลมและเมฆฝนเช่นเดียวกับในโลกเก่าวิธีนี้จะช่วยให้พืชผลเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นและดาวพลูโตอาจกลายเป็นดาวเคราะห์สีเขียวในสักวันหนึ่งบนท้องฟ้าสีครามดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวพลูโตแครอนโคจรอยู่มันมีขนาดครึ่งหนึ่งของดาวเคราะห์แคระซึ่งทำให้มีวิวที่งดงามภูมิอากาศของมันเกือบจะเหมือนของดาวพลูโตทำให้คุณได้แรงบันดาลใจในการสร้างบ้านพักตากอากาศสำหรับชาวพลูโตเนียที่นี่ภายใต้โดมที่คล้ายคลึงกันพวกเขาจะได้สำรวจดาวเคราะห์ดวงเล็กๆนี้และมองดูดาวเคราะห์แคระของพวกเขาจากอีกด้านหนึ่งซึ่งหันอยู่ด้านเดียวเสมอเหมือนดวงจันทร์ของโลกซึ่งเตือนคุณถึงจุดหมายต่อไปซามีนาเดิมชื่อฟรีเซ 581G ห่างออกไป41ปีแสงซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ติดกับดวงอาทิตย์ซึ่งหมายความว่าจะมีกลางวันตลอดไปที่ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็เป็นกลางคืนตลอดไปมันไม่ใช่แค่แสงเท่านั้นแต่มีความร้อนด้วยกลางวันร้อนกว่ามากและกลางคืนปกคลุมด้วยน้ำแข็งบางส่วนเว้นแต่เราจะทำการปรับสภาพดาวเคราะห์พื้นที่ที่สะดวกสบายที่สุดในการอยู่อาศัยอยู่ระหว่างทั้งสองฝั่งที่เรียกว่าเขตเทอร์มิเนเตอร์ที่นี่ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปและมีพลกคล่ำอยู่ตลอดเวลาดวงอาทิตย์อยู่เหนือขอบฟ้าเสมอข่าวดีก็คือชั้นบรรยากาศบนซามีนาแม้ว่าจะระเหยง่ายแต่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับโลกเก่าแต่คุณยังครอบคลุมพื้นที่ที่เลือกด้วยโดมป้องกันเผื่อเอาไว้ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องพิเศษจากธาตุต่างๆและยังมีน้ำที่เป็นของเหลวอีกด้วยคุณสร้างบ้านที่ค่อนข้างธรรมดาเหมือนกับบ้านบนดาวพลูโตแต่ก็เพิ่มรายละเอียดที่สำคัญอีกเล็กน้อยอย่างแรกคืออุปกรณ์ควบคุมสภาพอากาศแม้จะมีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเก่าแต่ผู้อยู่อาศัยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มั่นคงเพื่อปลูกพืชผลจากนั้นคุณปิดโดมด้วยแผ่นเคลื่อนที่การใช้ชีวิตในยามพลบค่ำอาจทำให้รู้สึกหดหู่ใจได้ทีเดียวดังนั้นแผ่นจะเคลื่อนที่ในรูปแบบ12ชั่วโมงตอนกลางวันจะหันกลับเพื่อเพิ่มแสงแดดส่วนกลางคืนจะเบี่ยงกลับเพื่อทำให้ท้องฟ้ามืดหลังจากนั้นคุณเดินทางไปยังขอบทั้งสองของเทอร์มิเนเตอร์และติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ด้านร้อนโรงงานจะผลิตพลังงานสำหรับทุกความต้องการของผู้ตั้งถิ่นฐานและนำน้ำร้อนไปใช้ในครัวเรือนที่ด้านเย็นระบบจะทำน้ำเย็นจากน้ำแข็งที่ด้านกลางคืนใช้เป็นตู้เย็นขนาดยักษ์ได้ด้วยผู้อยู่อาศัยเก็บของที่ต้องการแช่แข็งได้ที่นี่เพื่อให้เขาถึงได้ง่ายขึ้นคุณขยายโดมจากขอบด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งและสร้างห้องเก็บของแบบเรียบง่ายที่ค่ำคืนเริ่มจะเป็นกลางคืนอย่างแท้จริง